ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำรูปขายของโดยใช้แอป Keynote นะครับตัวแอป Keynote นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับโดยปกติแล้วครับตัวแอปนี้เขาจะเอาไปทำ Presentation กันนะครับเหมือนคล้ายๆกับตัว PowerPoint นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมไม่ได้มาสอนวิธีการทำ Presentation นะผมจะมาสอนวิธีการทำรูปขายของนะฮะก็ตัวแอปตัวนี้นะครับเป็นแอปฟรีนะครับเราสามารถหาโหลดได้จากใน App Store นะครับมีทั้งเวอร์ชันบน iPad iPhone นะครับบน Mac OS ก็มีเหมือนกันนะครับโหลดได้เลยนะครับโหลดฟรีจะบอกว่าสมัยก่อนตัวแอปตัวนี้ขายกันอยู่ที่ 9.99 ดอลลาร์นะเดี๋ยวนี้ Apple ใจดีปล่อยให้โหลดฟรีนะครับผมมาโดนมาแล้วนะครับ 9.99 นะครับก็หลังจากที่เราโหลดมานะครับเราก็จะได้ไอคอนอยู่บนหน้าโฮมของเรานะครับของผมจัดไว้อยู่ในดอกข้างล่างนะครับเราก็เปิดขึ้นมานะครับตัวแอปนะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับของผมก็อย่างที่เห็นกันนะครับผมทำรูปขายของแบบเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทำกับทุกวันนะครับใช้ทุกวันเลยนะครับการทำรูปขายของนะครับของผมก็ส่วนมากผมจะใช้พื้นขาวหมดเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูการสร้างไฟล์ใหม่กันนะครับเรากดเครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนนะครับแล้วผมใช้พื้นขาวนะครับนะครับทีมอื่นๆผมไม่ถนัดใช้นะครับเพราะว่าการทำรูปขายของเราก็เน้นแบบขาวๆเน้นแบบดูง่ายๆสีพื้นเพนะครับเราเปิดมานะครับสร้างไฟล์ใหม่เสร็จนะครับเราจะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับไอ้พวกนี้นะครับผมไม่ใช้ผมลบทิ้งให้หมดก่อนนะครับแล้วเราก็มากำหนดไซส์ของรูปภาพที่เราต้องการเอ็กซ์พอร์ตมานะครับโดยที่เราสามารถเข้าไปกำหนดไซส์ของรูปภาพที่เราต้องการเอ็กซ์พอร์ตมาได้ที่จุด3จุดนะครับเห็นไหม1 2 3 3จุดมุมขวาบนนะครับแล้วเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมี Document Setup นะครับกดตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเราไปที่ Slide Size นะครับแล้วไปที่ Custom นะครับเราของผมนะครับบน Facebook บน Twitter บน Instagram หรือบน LINE ที่ใช้โพสต์ใช้ส่งประจำนะครับผมจะใช้ไซส์1080 x 1080ไซส์นี้เลยผมขี้เกียจทำหลายไซส์หลายแพลตฟอร์มนะครับผมช่างแม่งผมทำทีเดียวทั้งหมดรูปเดียวนะครับก็หลังจากที่เรากำหนดไซส์เสร็จนะครับเราก็กดตัวดันนะครับแล้วก็กดดันตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเราจะได้พื้นขาวๆเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมานะครับการลงรูปขายของของผมนะครับผมจะลงแบบใช้โลโก้นะครับมี QR code ของ LINE แทรกอยู่ด้วยทุกรูปนะครับเป็นลายน้ำเป็นเหมือนกับเป็นการบ่งบอกว่าเราเป็นเจ้าของคนทำรูปนี้ขึ้นมานะอะไรอย่างนี้นะครับก็การแทรกรูปนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับก็คือกดที่เครื่องหมายบวกนะครับในเครื่องหมายบวกตรงนี้เราสามารถแทรกได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะรูปภาพวิดีโอหรือเสียงนะครับเสียงซึ่งเราทำรูปขายของเราไม่ได้ใช้อยู่นะครับก็เนี่ยอันเนี้ยแท็บแรกนะครับก็เป็นรูปภาพวิดีโอนะครับหรือจะถ่ายรูปโดยใช้ iPad ถ่ายก็ได้นะครับหรือใช้ iPhone ถ่ายก็ได้เหมือนกันนะครับอันที่2คือมันเป็นการสร้างสัญลักษณ์ต่างๆนะครับพวกสี่เหลี่ยมลูกศรชี้ต่างๆนะครับแล้วก็สามารถสร้างพวกกราฟต่างๆได้นะครับไอ้พวกนั้นไปเรียนรู้ไปประยุกต์กับตัวเองนะครับวันนี้ผมมาสอนแบบคร่าวๆก่อนนะครับการแทรกรูปนะครับมีหลายวิธีมากนะครับเราสามารถกดเครื่องหมายบวกแล้วก็ดึงจากในแคมราโรมาใส่เลยก็ได้นะครับการดึงรูปนะครับอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้ประจำนะครับผมจะใช้แอปไฟล์นะครับเพราะว่าผมใช้ iCloud ด้วยนะครับเราก็เปิดแอปไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ไปหาไฟล์ที่เราต้องการแทรกเข้ามานะครับยังห้องผมอันนี้นะครับผมจะทำโลโก้กับ QR code ด้วยกันไว้แล้วนะทำให้ตัวไฟล์มันโปร่งใสนะครับเนี่ยอันนี้คือเราได้รูปโลโก้ไฟล์มาแล้วโดยปกติผมจะทำโดยปกติแล้วผมจะทำไฟล์เป็นแพทเทิร์นไว้นะครับเป็นเหมือนเป็นธีมไว้นะครับเนี่ยผมก็จะวางมุมอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวขอขยับตำแหน่งนิดนึงก่อนนะครับผมก็จะวางอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ได้รูปทรงที่เราต้องการเป็นประจำอยู่แล้วนะครับก็เราไปวางโลโก้แล้วเราก็มาแทรกรูปสินค้ากันเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะขอเลือกรูปหน่อยซินะฮะเอาอย่างรูปเคสตัวนี้นะฮะคลิกไปเสร็จปุ๊บมันก็จะโผล่เข้ามาบนหน้าต่างตรงนี้แล้วนะครับทีนี้เนี่ยการแทรกรูปเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นรูปที่สองเนี่ยจะเป็นแทรกรูปโลโก้ของเรานะครับเราสามารถกดรูปแปลงสีตัวนี้นะครับแล้วเราเนี่ยตรงนี้นะครับเราสามารถปรับให้รูปไปอยู่ข้างหลังได้ที
ทีนี้นะครับพอเราปรับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยรูปสินค้าของเราก็ไปอยู่ข้างหลังโลโก้แล้วนะครับมันไม่ทำให้โลโก้เราแบบถูกทับแล้วนะครับเราสามารถปรับรูปนะครับโดยใช้นิ้วเลื่อนแค่นี้ง่ายๆนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยนะครับเราสามารถปรับโดยที่กด2คลิก2ทีนะครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีกรอบรูปนะครับมันจะเป็นเส้นปะนะครับเราสามารถกำหนดไซส์ได้ครับกำหนดแบบนี้นะครับวางลากให้มันชนกันเฮ้ยลากไปแล้วทำไมรูปเราไม่ขยับตามนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจนะครับมันคือการกำหนดว่าไอ้รูปที่เราปรับแต่งปรับขนาดไว้แล้วเนี่ยเราต้องการให้มันขอบเขตมันอยู่ประมาณไหนนะครับทีนี้เราก็มากดรูปข้างล่างครับมันจะเป็นการซูมรูปนะครับขอบข้างนอกเนี่ยตรงจางๆตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นส่วนที่เราไม่แสดงไปเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ออกมานะครับเนี่ยเราจะปรับเรื่องอย่างนี้นะครับนี่นะครับกดดันเสร็จปุ๊บเราก็จะได้รูปที่ครอบออกมาแล้วนะครับถ้าเราสังเกตนะครับข้างล่างจะมีเส้นขาวอยู่นะครับไอ้ส่วนเส้นขาวตรงนี้ถ้าเราเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับไอ้เส้นขาวตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับเพราะนั้นคือให้เราคลิกนะครับแล้วก็ให้ปรับนะครับให้ปรับออกมาเลยออกมานิดนึงก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือรูปขายของที่เราจะได้แล้วนะครับง่ายง่ายมากเลยนะครับบางคนอาจจะต้องการแทรกรูปสินค้า2รูปชนกันนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับก็แทรกเข้ามาอีกรูปหนึ่งนะครับเราเลือกเข้ามาอีกรูปหนึ่งนะครับอย่างเป็นรูปข้างหน้าของเคสเราก็สามารถทำได้นะครับหรือจะเป็นแบบเมื่อกี้นะครับเลื่อนเอานะครับแล้วก็เลื่อนซูมนะครับเลื่อนสมมุตินะครับตอนนี้ในคลิปผมอาจจะไม่ได้ลีลาเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เวลานานทำให้คลิปยาวนะครับผมจะเลือกประมาณนี้นะครับแล้วก็วางรูปเลยนะครับมันรูปมันซ้อนกันอยู่เราก็มาปรับให้ไปอยู่ข้างหลังโอเคนะครับพอหลังจากที่เรากำหนดนะครับการวางรูปต่างๆให้เราเสร็จสิ้นทั้งหมดนะครับเราก็อยากแบบมีตัวหนังสือบอกสินค้านิดนึงนะครับกดเครื่องหมายบวกครับกดอันที่2นะครับแล้วกด text นะครับทีนี้เราก็พิมพ์เลยครับอย่างเคสตัวนี้ของผมนะครับมันจะชื่อว่า text พิมพ์ตรงสื่อเข้าไปนะครับ text 21นะครับ PLCLER here iPhone 10s max นะครับนี่นะครับตัวสื่อเราขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ปุ๊บแค่นี้มันแบบผมว่ามันเบย์ไปนะครับผมจะชอบใช้เลยก็คือกดรูปที่แปลงตัวหนังสือนะครับแล้วก็ทำแถบสีข้างหลังนะครับถ้าใครสังเกตนะครับเห็นใน Instagram ที่ผมทำประจำนะครับผมจะทำสีตัวหนังสือพื้นหลังตัวหนังสือเป็นประจำสีประจำวันเลยนะครับอย่างวันนี้วันพฤหัสนะครับผมก็จะทำเป็นพื้นสีส้มนะครับแล้วเราก็ไปกำหนดไซส์ของตัวหนังสือได้นะครับปึ๊ดขยายขึ้นมานะครับหรือเราจะเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้นะครับฟอนต์เนี่ยเปลี่ยนฟอนต์เป็นฟอนต์อื่นก็ได้เนี่ยง่ายๆเลยนะครับเราก็ขยายจากข้างๆชนให้มันเป็นระเบียบนะครับในตอนนี้เรารีบๆเราอาจจะไม่ได้ละเอียดเยอะนะครับก็ลากให้มันเลยก็ได้นะครับเพราะไอ้ส่วนที่มันเลยออกมาเวลาเอ็กซ์พอร์ตไปก็มองไม่เห็นนะครับสมมุติว่าอ่ะตอนนี้รูปเราทำเสร็จแล้วนะครับเราจะเอ็กซ์พอร์ตรูปนะครับแล้วก็กดที่3จุดนะครับกดเอ็กซ์พอร์ตนะครับการเอ็กซ์พอร์ตนะครับมันสามารถเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็น PDF นะครับเป็น PowerPoint เป็น Movie เป็น Image ก็ได้ด้วยนะครับซึ่งรูปขายของเรานะครับเราก็เลือกเป็น Image นะครับหรือว่าใครทำเป็นพวกคลิปขายของบอกรายละเอียดนะครับก็ทำเสร็จปุ๊บก็สามารถที่จะเลือกเป็น Movie ก็ได้นะครับอย่างของผมเราเป็นอย่างของเราตอนนี้นะครับเราทำเป็นรูปภาพเราก็เลือก Image นะครับเลือกเป็น JPEG นะครับ High Quality แล้วก็กด Exportพอหลังจากกด export เสร็จแล้วนะครับเราก็กด save image เลยนะครับไอ้รูปที่เราทำเสร็จแล้วนะครับมันจะไปอยู่ camera roll นะครับเนี่ยครับเราได้รูปแล้วนะครับไอ้สีส้มที่เราทำเมื่อกี้ทำเลยนะครับมันก็หายไปนะครับมันจะอยู่ในพื้นที่กรอบสีขาวที่เราทำเท่านั้นเองนะครับหรือในกรณีนะครับใครทำรูปขายของสินค้าตัวเดียวต้องการใช้หลายรูปนะครับตัวแอปตัวนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นมือ2ของผมนะครับผมก็จะทำรูปแรกไว้เลยนะครับใส่ตัวหนังสือรูปที่2สไลด์ที่2นะครับก็ทำไว้ให้หมดนะครับทำไว้ทั้งหมด7รูปนะครับเวลา export มันสามารถ export รูปทั้งหมดได้เลยนะครับกด export ออกมาแล้วกด image นะครับกดเนี่ยตรงนี้ไว้เลยนะครับสไลด์ก็เลือกทั้งหมดนะครับกด export ออกมานะครับ
พอกด export ออกมาเสร็จปุ๊บเราจะได้รูปทั้งหมด7รูปเลยนะครับโดยที่เรากดเซฟทีเดียวเราทำรูปทีเดียวนะครับในส่วนของการทำรูปขายของนะครับผมก็ใช้แอปนี้เป็นหลักเลยนะครับทำให้ผมสามารถที่จะใช้ iPad ไปทำงานที่ไหนก็ได้นะครับหรือบางครั้งรีบๆผมใช้ iPhone ทำด้วยซ้ำนะครับโดยของผมก็ทำเซฟไว้เป็นเทมเลยนะครับก็คือเนี่ยอันนี้เป็นไฟล์รูปแบบทุกรูปนะครับจะใช้พาร์ทเทิร์นคล้ายๆกันหมดเลยนะครับหรือเราจะสามารถไปกำหนดแบบอ่ะในสตอรี่เราใน Instagram เราจะใช้ไซส์ประมาณนี้เราก็สามารถทำได้หมดเลยหรืออย่างปก YouTube ที่ทำแบบง่ายๆเรียบๆนะครับผมก็ทำโดยแอปนี้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็เอาวิธีของการทำรูปของผมนะครับโดยใช้ Keynote แบบง่ายๆเบสิกทำออกมารูปก็โอเคนะครับเอามาแบ่งปันเพื่อนๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ